เอาละครับแล้วฝีพายล่องน้ำน้ำเงินนี่ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าทีมงานบัตรลอผสมกับบางม้าที่รักโอ้โหหรือว่าทีมงานของนาวาจักรศิษย์ครับฮันแน่นี่แหละครับถามหากันอยู่ว่าไปอยู่ลำไหนเราไม่บอกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพิ่งเผยธาตุแท้เที่ยวนี้เราเพิ่งบอกให้ท่านรู้วันนี้เที่ยวนี้แหละครับว่าที่ลือกันนักหนาว่าศักดิ์สิทธิ์หายไปไหนว่านาวาศักดิ์สิทธิ์จะไปอยู่ลำไคใช่เปิดเลยครับพอเที่ยวชิงแล้วก็จะเปิดแล้วครับกลางปีกแล้วกลางปีกแล้วก็ปุ้ยยังไม่ลงใบก็ถือว่าลองน้ำน้ำเงินนั้นสีพายนำเข้าครับไม่ธรรมดาที่ไหนแล้วสีพายนำเข้าจากสปป.ลาวไม่ต้องปิดกันแล้วไม่ต้องปิดแล้วเที่ยวชิงแล้วเที่ยวชิงแล้วจะมาปิดชุดทำไมชุดนี้ชุดบางม้าที่รักครับชุดบางม้าที่รักใช่ถ้าผู้ชมไม่เคยได้ชมเรือยาวก็บอกว่าเรือคู่นี้ฝีพายอันดับต้นๆของประเทศครับแน่นอนครับทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวโอ้ยฝั่งนู้นประเทศลาววันนี้มาเยือนสนามโคตะขำก็บอกว่าไม่ธรรมดาครับไอ้คู่นี้แล้วว่านาวาศักดิ์สิทธิ์มาเยือนโคตะขำได้สนุกครับตัวจริงเสียงจริงด้วยกันทั้งคู่แน่นอนคู่เอกในรายการปล่อยยากครับนายครับ นี่ใครยังไงไม่รู้ผู้หมวดสายชนนั่งพับเพียบแล้ว ระวังตรงน้ำนะหมวดสั่งลงไปแล้วเตรียมตัวมาแล้วจ้าขามาแล้วครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติเคารพครับโคชิงชนะเลิศช่วยเวลาจะถามเที่ยวแรกครับหนูนิว่าโรงน้ำแดงเรือดังเรือดีจาจังหวัดเชียงรายในหนามกอละกนขอละกนหนามอายุโรงน้ำแดงเจอเรือดังเรือดีจักไอ้หนุ่มหน้ามนคนลาบุรีในหนามหนุ่มสายย่อหนุ่มสายย่อโรงน้ำเมืองต่างคนต่างเมืองต่างคนต่างใครดีใครเลวใครหมดใครไปใครดีใครอยู่ใครเปิดใครไปเรียกหนุ่มสายย่อจากจังหวัดราชบุรีไม่เคยย่อท้อไม่เคยย่อเพราะว่าเที่ยวนี้เอาไว้มรกตจากเรือชนแล้วจะทำได้อยู่เลยเมื่อต่างคนต่างสายต่างคนต่างอาต่างคนต่างฟันไปต่อไปตาต่อตาใครดีใครอยู่ใครเปิดใครไปใครเปิดใครไปประดาท้อปุ้ยประดาท้อคนละคนนาวาตั้งหน้าตั้งตาหนีเอาเลยไปจะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่จะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่มองตาสายตาแล้วก็กดนาวาเนี่ยบอกว่าเที่ยวนี้ไว้ใจไม่ได้ก็เลยพายหนีมาบ้านบลูเทอร์เขาใช่ครับผลการตัดสินร่องน้ำแดงครับร่องน้ำแดงครับกรกฎลาวากรกฎนาวาไอ้หนุ่มเชียงรายชนะไปในเที่ยวแรกก็กราบขอบคุณท่านนายอำเภอนะมายืนดูพวกเรากับท่านนายกและกำนันด้วยเดี๋ยวบอกนายยังมีกับสายน้ำอีกต้องขอบคุณจริงๆนี่